ต้องยอมรับเลยว่าการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนยังมีให้เห็นอยู่แล้วสิ่งที่ตามมาคือคำสั่งของทางจังหวัดนะครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกฮะมีคำสั่งให้ปิดการเข้าออกหมู่บ้านที่บ้านใหม่ร่องกล้าเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับไปดูที่ไปที่มากับรายละเอียดกันหน่อยนะครับหลังจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของจังหวัดพิษณุโลกรายงานว่าในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรวม73คนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มก้อนเดิมซึ่งรวมถึงบ้านใหม่ร่องกล้าตำบลโนนเนินเพิ่มอำเภอนครไทยพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก24คนครับแล้วล่าสุดทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยได้จัดส่งรถผู้ป่วยมารับคนติดเชื้อไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วครับส่วนบรรยากาศที่บริเวณร้านค้าชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านใหม่ร่องกล้าวันนี้ก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาต้องกักตัวกันอยู่แต่ในหมู่บ้านตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีมติให้ปิดสถานที่บ้านใหม่ร่องกล้านับตั้งแต่วันที่10ถึง24ธันวาคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดครับโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า10ตำรวจโทกุลบลพลวันท่านบอกว่าทางอุทยานยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักค้างคืนบ้านพักกางเต็นท์ภายในอุทยานได้ตามปกติแต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปนอนพักค้างคืนกางเต็นท์หรือพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้านบ้านใหม่ร่องกล้านะครับรวมถึงการขึ้นไปยังภูลมโลในช่วงที่มีคำสั่งปิดหมู่บ้านด้วยครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่มีการวางแผนเอาไว้อาจต้องปรับเปลี่ยนแผนซะหน่อยนะฮะลงใต้ไปบ้างครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานตัวเลขถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงหลังจากจำนวนของคนติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งอย่างวันนี้มีการแพร่ระบาดใน21อำเภอรวมจำนวน479คนครับซึ่งการแพร่ระบาดภายในชุมชนหมู่บ้านก็ยังเป็นกลุ่มก้อนหลักที่ทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอำเภอเมืองพบการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างกระจายไปใน14ตำบลจากทั้งหมด16ตำบลครับส่วนการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่ที่สำคัญในวันนี้มาจากการคัดกรองก่อนเข้าเรือนจำอำเภอปากพนัง15คนและกลุ่มการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังอีก2คนมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชะอวดติดเชื้อไปแล้ว3คนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ